สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับผมผมชาญนะครับเป็นนักมายากลครับผมเป็นเจ้าของช่องชาญชัย Magic Channel ครับผมที่ทุกท่านกำลังรับชมวิดีโอคลิปนี้อยู่ผมจะมาพูดถึงการสร้างรายได้ของ YouTube และผมทำ YouTube ได้กี่บาทหลายคนสงสัยก็เลยเปิดคลิปนี้มาดูใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการทำ YouTube ของผมครับผมไม่มีชื่อเสียงผมไม่มีผู้ติดตามแล้วทำยังไงถึงจะได้เงินจาก YouTube ครับผมเริ่มต้นที่ผมทำ YouTube นะครับช่องผมเนี่ยคนติดตามก็คือจากเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยมากดติดตามก่อนแค่7-8คนแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หายยาวไปเลยครับไม่ได้ทำคลิปวิดีโอจาก YouTube ครับผมลงคลิปแค่เป็นผลงานการแสดงมายากลในงานอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ลงทิ้งไว้แล้วก็เราไม่ได้สนใจในส่วนของตรงนี้ไม่ได้จะคิดว่าจะมาเปิดรายได้การสร้าง YouTube นะครับผมตรงนั้นเนี่ยผมไม่มีผู้ติดตามแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วคนมันเริ่มมากด Subscribe ของผมได้ยังไงใช่ไหมครับคือมีรายการของ Yes Sir ของ Save One เนี่ยติดต่อผมมาให้เราไปปลอมตัวแกล้งคนโดยใช้มายากลเข้าไปเสริมในส่วนของตรงนั้นครับผมก็เลยมีความหวังในการจุดประกายที่อยากจะทำช่อง YouTube ของตัวเองบ้างแต่ว่าคงไม่ได้มีแบบโปรดักชันใหญ่เท่าเขาอะไรเงี้ยคือเราทำของตัวเราเองคนเดียวใช้กล้องมือถือถ่ายคนเดียวที่ผมอย่างที่ผมทำตอนนี้ก็คือใช้กล้องมือถือถ่ายเช่นกันนะครับไม่มีพูดตามไม่มีชื่อเสียงจุดเริ่มต้นของผมก็คือจากรายการที่แกล้งคนของ Yes Sir นะครับตอนนี้ยอดวิวน่าจะ2 ล้านแล้วนะครับของ YouTube ถ้าใน Facebook Fanpage ด้วยตอนนี้ก็5 ล้านแล้วครับรวมๆกันทั้ง Facebook YouTube รวมกันก็เกือบจะ10 ล้านแล้วนะครับคลิปนั้นมันทำให้คลิปนั้นเนี่ยผมเริ่มเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆมากขึ้นนะครับผมก็เลยเอาช่อง YouTube ของผมไปคอมเมนต์ในด้านล่างคลิปวิดีโอนั้นว่าโอเคฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผลงานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นผมก็เลยลองทำกลับมาลองทำคลิปวิดีโอใน YouTube ดูนะครับก็เลยทำคลิปลงทิ้งไว้ทีนี้คนที่มาจากผลงานจากช่องนั้นที่เขาเห็นเราใช่ไหมเขาชื่นชอบผลงานเขาก็จะกดเข้ามาดูที่ช่องของเราแล้วกด subscribe กดดูกดไลค์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเข้ามารับชมนะครับผมก่อนที่เราจะได้รับรายได้จาก YouTube เนี่ยเพื่อนๆต้องทราบก่อนว่า YouTube เขาสร้างกฎขึ้นมาด้วยกัน2 ข้อด้วยกันที่คุณจะสามารถมีรายได้จากเขานะครับ1ครับคุณต้องมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนก่อน subscribe นะครับเกิน 1,000 subscribe นี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับคุณต้องมียอดรวมในการรับชมวิดีโอของช่องคุณเกิน 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมคุณถึงจะสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้ครับตอนนั้นถามว่าผมท้อไหมผมก็ท้อนะครับช่วงแรกที่ผมทำก็คือผมก็เปิดการสร้างรายได้ชิ้นไว้เลยจะผ่านกดตอนไหนก็แล้วแต่ผมก็รอยอดซับเกิน 1,000 รอยอดชม 4,000 ชั่วโมงเกินใช่ไหมครับยอดซับ Subscribe ของผมเนี่ยเกิน 1,000 ก่อนครับแต่ว่ายอดชั่วโมงที่รับชมเนี่ยมันยังไม่ถึงผมก็เลยต้องรอไอ้ส่วนของชั่วโมงก่อนในเมื่อยอด Subscribe ของผมผ่านไปแล้วครับข้อที่1เนี่ยผมผ่านแล้วตอนนั้นชื่อเสียงไม่มีคนติดตามไม่มีตอนแรกผมก็บอกแล้วใช่มั้ยว่ามันมาจากผลงานที่ผมไปแสดงกับช่องแกล้งคนของเซเว่นทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นก็เลยมาตามที่ช่องผมตอนนั้นเนี่ย Subscribe เกิน 1,000 แล้วโอเคกดข้อที่1ผมผ่านแล้วก็เหลือข้อที่2ก็คือเกิน 4,000 ชั่วโมงพอผ่านปุ๊บทุกอย่างผ่านนะครับ Google AdSense ครับเขาก็จะส่งพินมาให้เราก่อนอื่นที่เขาจะส่งพินมาให้เราเนี่ยเขาจะให้เราไปกรอกที่อยู่นะครับที่เขาจะส่งพินมาให้เราก็เข้าไปกรอกเลยครับที่อยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก็กรอกไปเขาก็จะส่งมา Google AdSense ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่คือ Google AdSense ที่เขาส่งมาให้ผมนะครับเพื่อที่จะใส่พินกรอกรับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีชำระเงินที่อยู่บ้านเราที่เขาจะส่งตัวนี้มาให้นะครับอย่าลืมไปใส่กันนะครับสำหรับคนที่ผ่านกฎแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายได้ที่ผมได้รับกันนะครับผมรายได้เนี่ยมันได้มาทบอ่ะ2 เดือนเพราะว่าช่องของผมเพิ่งผ่านการสร้างรายได้มาเมื่อไม่นานนี้ครับรายได้เดือนแรกที่ผมได้มาน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่30เท่าไหร่นี่แหละ
ส่วนเดือนธันวายอดพุ่งมากประมาณ200เท่าไหร่ไม่รู้อะเดี๋ยวผมไปเปิดในโน้ตบุ๊กแล้วก็ถ่ายลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับโอเคครับนี่คือยอดเงินการสร้างรายได้ของช่องผมเองนะครับการเปิดสร้างรายได้ของผมเนี่ยมันเพิ่งเปิดได้เมื่อประมาณปี62ก็คือพฤศจิกายนนะครับผมยอดของพฤศจิกาเนี่ยผมได้อยู่ที่ราคานี้ครับก็คือ 35.40 US ครับผมตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่พินใช่ไหมครับก็คือรายได้ผมก็ยังไม่ได้แบบมีช่องทางในการให้ YouTube โอนมามันก็เลยไปทบยอดให้ผมที่เดือนธันวาคมก็คือเนี่ยครับปี2562ก็คือปีที่แล้วผ่านมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับผมยอดของเดือนธันวาคมเนี่ยผมจะได้อยู่ที่229 US นะครับผมทบยอดอันเก่า35นะครับรวมกันเป็น264 US นะครับผมก็จะตกอยู่ราวๆ 7,000 กว่าบาทนะครับที่ YouTube โอนมาให้ผมก็เข้าบัญชีอัตโนมัติครับอันนี้ก็คือเป็นยอดของเดือนมกราคมนะครับปี2563คือมันตัดยอดจากธันวาคมมาครับผมก็คือเนี่ยครับตรงนี้คือของธันวาใช่ไหมครับปีที่แล้วยอดมันอยู่ที่ 264.40 US นะครับผมมันก็จะมาตัดยอดจ่ายให้ผมเนี่ยที่เดือนถัดไปก็คือมกราคมก็จะเป็นเท่านี้เลยครับ 264.40 US เนี่ยครับมันก็โอนชำระเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารผมมาโดยตรงเลยครับผมส่วนยอดถัดไปมันก็จะตัดใหม่ครับในเมื่อมันโอนทั้งหมดมาให้เราแล้วเนี่ยยอดก็จะจบไปที่0ครับก็จะเริ่มใหม่ของเดือนถัดไปครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับยอดทั้งหมดมันตกอยู่ที่ประมาณ 7,100 กว่าบาทใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับคือยอด2เดือนที่ผมได้รับจาก YouTube ถามว่าดีไหมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการทำ YouTube ซึ่งเราชอบอะไรเราก็ทำในสิ่งนั้นแค่นั้นเองครับนะครับผลตอบรับมันก็จะออกมาดีถามว่ารายได้ที่ผมได้รับเนี่ยมันเยอะไหมสำหรับผมมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงเหมือนช่องพวกที่บีเดอะสกาไมเน็ตเมนหรือว่าเกย์ไก่สไลเดอร์ที่เขาเลี้ยงดูตัวเองด้วย YouTube โดยตรงอย่างนั้นนะครับซึ่งเราทำตรงนี้ก็คือเราทำเพราะเราชอบเกี่ยวกับมายากลแล้วก็มาแชร์ให้กับผู้คนที่ชอบเราเหมือนกันเข้ามารับชมแค่นี้เองครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปโฟกัสว่าเราจะเลี้ยงดูตัวเองด้วย YouTube โดยตรงครับผมถ้าวันใดวันนึงแบบผมมีชื่อเสียงมากขนาดนั้นผมก็โอเคอาจจะมากลับมาโฟกัสด้วยการทำ YouTubeโดยตรงก็เป็นได้นะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยที่ Facebook ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ Facebook ส่วนตัวเอาไว้ขอแอดมาก็มาคุยกันก็ได้ครับเกี่ยวกับการทำ YouTube ก็จะเป็นที่ Facebook นี้เลยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมชานชัยเมจิกครับผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็สนุกกับการทำ YouTube ของทุกๆคนนะครับแล้วรีบสร้างรายได้กันทุกคนนะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย